this is the standard podcast are you okay ต่อเนื่องกันจากเอพิโซดที่แล้วเลยนะครับก็คุณยังอยู่กับเซิร์ฟวชิรวิชนะครับเป็นนักศึกษาฝึกงานของ The Standard Podcast นะครับ ในเดือนมิถุนายนนะครับเราก็จะเล่นประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง Emotional Intelligence ในที่ทำงานนะครับ EP นี้นะครับต่อกันจาก EP ที่แล้วเลยในเรื่องของการค้นหาจุดแข็งของตัวเองให้เจออย่างไรเพื่อให้พร้อมสำหรับการเป็น first jobber นะครับผม ชอบชอบความที่มานั่งด้วยกันกับเราแล้วเป็นตัวแทนของ First j o b อบเอร์ในช่วงแบบว่าโควิดสิบเก้าแลยค่กำลังอยู่ท่ามกลางของมันแล้วเราเข้าใจว่าจะเป็นสิ่งที่คนที่หางานเป็นครั้งแรกจะก,กังวลว่าโอ้ยโลกมันไม่เห็นเหมือนเดิมแล้วมันจะไปต่อ,อยังไงอืมครับคือผมคิดว่ารุ่นของผมในะเฟิร์สจอบรรุ่นหนึ่งที่ยากพอสมควรเลยอย่างที่ได้กล่าวไปในอีที่แล้วนะครับก็ ก็ตอนนี้ก็มีแต่การเอาคนออกแล้ว<ม>แต่ผมต้องหางานให้ได้เนี่ย<ม>แล้วงานแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะราบรื่นซะแล้วเพราะว่าบริษัทเนี่ยอยากได้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าอ<ม>นะครับผมเลยคิดว่านอกจากการมีพอร์ฟริโอแลวก็โปรไฟล์ที่ดีแล้วเนี่ย<ม>การรู้จักตัวเองเนี่ย<ม>ก่อนที่เราจะไปทํางานแรกของเรากันเนี่ย<ม>เป็นเรื่องที่สําคัญเ<ม><ม>พราะฉะนั้นจะทําให้เราสื่อสารกับ บริษัทได้ง่ายขึ้นนะครับคือ mm hmm. พรีเซนต์ตัวเองได้ดีแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะได้อะไรจากเราลบ้างนะครับวันนี้นะครับก็เลยอยากชวนพี่ดาวนะครับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องในประเด็นนี้ครับเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมเป็นเฟิ s ์สช็อปเบอร์ครับผมโอเคเตรียมตัวยังไงเหรอแล้วว่าเตรียมอะไรได้เตรียมคือเราไม่มีวันรู้เนาะคือเมื่อกี้เราได้ยินคําว่าเพื่อจะไปหางานครับแปลว่า หลายคนก็จะเห็นว่าไม่มีงานตั้งอยู่มีตำแหน่งว่างๆอยู่<ม>ป๊อปป๊อปป๊อปแล้วเราก็ไปหามันให้เจอแบบนั้นมันก็ได้แต่อย่าลืมว่าเรามีโอกาสสร้างงานได้ด้วยนะ<ม>คือโอกาสไม่มีเราก็สร้างเอาเอาคนรุ่นก่อนๆเขาเขาเคยทำมาแบบนี้มันเลยมีโครงสร้างนั้นรอเอาไว้แล้วมีตำแหน่งเป็นกลมๆแต่โลกใบนี้ถามหน่อยจริงๆร,รุ่นของเซิร์ฟอะเป็นรุ่นที่รู้จักโลกยุคเนี้ย ดีใกล้ชิดกับมันมากแล้วมากับการละเวลาณตอนนี้เสื้อปัจจะรู้ก็ได้ว่าอ๋อที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราในฐานะประชาชนหนึ่งคนรู้สึกขาดสิ่งนี้มากเลยโอ้โหแบบโตมา2ี่สต้นต้นปียังไม่มีใครเห็นสิ่งนี้เติมเต็มแปลว่าเราเห็นแล้วเราสร้างมันก็ได้เราพูดแบบนี้จะได้เปิดช้อยส์ไว้กว้างๆว่างานอ่ะหนึ่งหาสองคือสร้างหรือเราสามารถเดินเข้าไปในโครงสร้างเดิมๆแล้วบอกเขาว่า ที่ผ่านมาไม่เคยมีตำแหน่งนี้อลองมีไหมครับเออเราเคยเจอลา่าสุดเรามีคนที่เรารู้จักทํางานด้วยเขาเข้าไปในองค์กรองค์กรหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนตรงกลางระหว่างผู้บริหารกับคนที่ปฏิบัติงานหน้าง,งานให้เพราะองค์กรมันใหญ่แล้วบางทีผู้บริหารก็ไม่รู้ที่จะสื่อสารกับคนทํางานยังไงแล้วคนทํางานก็รู้สึกว่าเสียงเขาไปไม่ถึงผู้บริหารสักทีเขาก็เดินเข้าไปบอกว่าจ้างเราสิ เดี๋ยวเราทาให้เราเป็นคนตรงนั้นไม่ต้องจับเรายัดเข้าไปในแผนกอะไรก็ได้นะเพราะแผนกเดิมๆมันลงไม่ได้ก็ตั้งเลยขึ้นมาแล้วเขาก็ได้งานแล้วเราก็แบบเออเนื้อออกมาการได้งานมันมีได้หลายแบบเราก็เลยบอกว่าเตรียมให้หมดแต่ก่อนจะเตรียมมันควรจะเห็นความกว้างใหญ่ไพศาลของมัน <c oughs> แต่มันก็จะมากับความเวิง้งว่างใช่ไหม <c oughs> ใช่อะถ้าเป็นเซิร์ฟจะเริ่มไปสมัครงานเซิร์ฟจะเริ่มยังไงอืม <c oughs> ต้องขอตอบก่อนเลยว่าผมไม่รู้ผมผมวันนี้ผมมาวันนี้ผมมาอยากได้คําตอบจากพี่ดาวนะก็ถูกของเซิร์ฟเซิร์ฟบอกถ้าผมรู้ผมจะมาขอไม่หพี่เออเราก็จะบอมกันว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราเป็นเซิร์ฟเราจะทำไงเพราะเราไม่ใช่เซิร์ฟแต่เราพอจะใช้จินตนาการเอาไปด้วยกันไหมลองจินตนาการไปด้วยกันว่าเออถ้าไม่รู้ก็ทำให้รู้รู้อะไรได้บ้างหนึ่ง รู้กว้างๆเหม่อนก็ได้ลรู้ข้างนอกสถานการณ์โลกตอนนี้เป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่โลกใบนี้ต้องการมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้นั่นแปลว่าโอเคเราก็ขวนขวายดูโลกใบนี้ไปใช่ไหมสร้างความเป็นไปได้มันจะทําให้ยิ่งสร้างความเป็นไปได้ให้มากๆมันจะสร้างความหวังแล้วแรงใจแล้วก็แบบว่าเหมือนฝึกให้เรามี Choice กับตัวเองมากขึ้นล้้นที่สองก็คือ รู้จักตัวเองอันนี้ค่อนข้างสําคัญมากเลยเพราะบางทีเรารู้ว่าโลกทั้งใบนี้มันเป็นอะไรก็ได้มันกว้างอะ่ะแล้วเราล่ลละโลกใบเล็กๆที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเราไม่รู้เลยเราก็เลยไม่รู้จะเอาตัวเราไปแบบเข้าล็อกจิ๊กซอกับโลกใบนี้ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องทําการบ้านว่าเฮ้ยหนึ่งเรามีสกิลอะไรที่เป็น เครื it. It ่องไม้เครื่องมือที่สามารถใช้ทํามาหากินให้กับเราได้หลายคนจะใช้คําว่าเออมีจุดแข็งหรือจุดเด่นอะไรเซิร์ฟรู้ไหมว่าตัวเองมีจุดแข็งหรือจุดเด่นอะไรมันอีพีที่แล้วเราแวบๆคุยกันไปพันๆก็น่าจะเป็นสกิลเรื่องการคุยกับคนนะครับอะไรประมาณนั้น การสื่อสารใช่ครัใช่การสื่อสารกับคนอีกคนหนึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสกิลนะคือคนเราอ่ะจ,จะมีสกิลอยู่ประมาณ4ี่ห่วงใหญ่ๆรับพูดให้หลายๆคนค่อยๆทบทวนกันเพราะว่าบางทีแค่ความรู้จากมหาวิทยาลัยหรือการเรียนมาอันนั้นเป็นส่วนความรู้นี่คือส่วนสกิลอันนนั้นที่เซิร์ฟแชร์มาเป็นสกิลด้านโซเชียลสกิลทักษะทางสังคมคมีอาชีพเยอะมากที่ต้องการทักษะนี้แบบแข็งๆเลย เพราะว่าถ้าไม่มีทักษะนี้บางอาชีพก็ทําได้ไม่มีประสิทธิภาพเขาก็จะไม่รับเช่นอะไรบ้างอะ่ะการที่เราเป็นคนที่ต้องติดต่อกับลูกค้าต้องคอยบริการลูกค้าต้องเป็นคนที่ทําให้ทีมทั้งหมดทํางานร่วมกันได้ต้องสื่อสารเยอะๆะสกิลนี้มันก็ไปอยู่ในใน,ในอาชีพเหล่านั้นได้มันจะมีส e กิลอีกโซนหนึ่งก็คือ emotional skill สกิลเกี่ยวกับด้านอารมณ์คือไม่ใช่แบบฉัน emotional เก่งอะไรอย่างเงี้ยหนึงูญหงิดฟัดเวียงไม่ใช่นะแต่มันเป็นสกิลที่เราสามารถรับรู้สัมผัสเข้าใจแล้วก็จัดการเรื่องของอารมณ์ของเราได้ดีทั้งอารมณ์ของเราและอารมณ์ของคนอื่นอ่ะจะเป็นนักจิตบาบัดคุณก็จะ จำเป็นจะต้องมีสกิลด้านการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นเท่าทันความรู้สึกตัวเองจัดการสิ่งนี้มันก็จําเป็นแบบนี้เป็นต้น mm. หรือทักษะทางด้านเชิงรู้คิดเขาเรียก c ognitive skill เป็นกระบวนการที่มันใช้ระบบความคิดเยอะๆในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลการคิดเชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์การคิดประเมินเปรียบเทียบสิ่งนี้มัน ก็สามารถนำพาไปให้ประกอบอาชีพหลายอย่างก็ได้เพราะว่าโลกใบนี้ยเวลาทํางานเอาข้อมูลมาตั้งอ่ะแต่ประมวลไม่ได้เชื่อมโยงไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยนะ <tr uth> เพราะฉะนั้นบางอาชีพทักษะนี้จําเป็นมากๆ <tr uth> หรือสุดท้ายบางคนบอ,อกว่าเอาคอค ognitive ก็ไม่ค่อยแข็งแรง emotion ไม่ค่อยแข็งแรง social ไม่ค่อยแข็งแรงเฮ้ยแต่ p h y s i c a เราดีอ่ะคือกายภาพเลยเออเรามีความแข็งแรงทางกาย มันก็มีบางอาชีพที่มันมันมัน,ม,นมันต้องการสิ่งนั้นจะพูดแข็งแรงทางกายหลายคนก็จะนึกถึงความบึกบืนแต่บางทีความแม่นยำความฉับไวความกระฉับกระเฉงความคล่องตัวบางอย่างมันก็สามารถนำไปให้เกิดอาชีพได้ แล้วความสนุกกว่านั้นก็คืออะไรรู้ป่ะเราสามารถจับคู่อีสกิลค่อยๆเนี่ยเอามาเขย่ารวมกันเป็นค็อกเทลสกิลของเราได้เองมากเท่าที่ต้องการมันมันเป็นอะไรก็ได้อ่ะพูดแล้วหิวน้ำเลยนะครับเนี่ยเอามาเอามะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องให้เวลากับตัวเองเฝ้ามองกลับไปข้างในเฝ้ามองถึงสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เหมือนกันว่าเอ้ที่เราทําเราใช้ชีวิตมายี่สิบปียี่สิบกว่าปีต้นๆเนี่ย ถ้าเราไม่มีสกิลอะไรเลยเรามาไม่ได้เราใช้พวกนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราฝึกมันมาตลอดอเราค่อยๆหันไปมองว่าอะไรมันมันโดดเด่นที่เราอยากจะเอาไปออฟเฟอร์ให้กับองค์กรที่เขาอาจจะเป็นเรื่องเล็ก <c oughs> ๆในในชีวิตประจำวันเราแต่ว่าเรามองข้ามไปก็ได้ <c oughs> ใช่ S <S <S เป็นไปได <S 2> <S 2> ้แล้วก็ถ้าบอกว่าเราต้องสื่อสารกับตัวเองเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนเราค่อยไปสื่อสารกับคนภายนอกว่าเออเรามีสกิลอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วผมมีเรื่องหนึ่งอยากถามพี่ดาวก็คือถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่ผ่านการศึกษามาตลอดสิบกว่าปีเนี่ยแล้วเขาไม่รู้จริงๆว่าการรู้จักตัวเองหรือว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าตัวเขาเนี่ยชอบอะไรหรือว่าอยากจะทําอะไรเนี่ยเขาต้องทํายังไงเพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้เขาได้เกิดเซลร์วเนตตรงนั้นบ้างครับ เมื่อกี้บอกว่าเราได้ยินคําว่าเราต้องรู้จักตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงจะไปบอกข้างนอกได้เอาจริงๆนะไม่ต้องถึงขั้นเรียบร้อยหมดจดเบ็ดเสร็จหรอกชีวิตมันยังอีกยาวชีวิตเป็นการเดิน<อ>ทางคือเอาให้มันรู้เอาแค่คร่าวๆก็พอแค่คร่าวๆนะแล้วก็เอาไปโยนเอาไปลองแล้วเราก็จะได้พอลองทําเราก็ได้คนพบว่าเอา้าเรานึกว่าเราเก่งอันนี้อ๋อสกิลนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเอา้ากลายเป็นว่าเราค้นพบว่าเรา มีความแข็งแรงกับสกิลอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้แบบได้คําตอบมันไม่ได้เป็นระบบเหมือนตอนสอบแล้วไงมันไม่ต้องได้คําตอบที่ดีที่สุดก่อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาคําตอบที่ดีที่สุดไปปฏิบัติงานไม่ใช่ต่อจากนี้มันจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มั้งแล้วก็โยนตัวเองลงไปเลยอ่าไม่ใช่แล้วก็มีพื้นที่ให้กับความเข้าใจผิดแล้วก็แบบอ้าวอ๋อไม่ได้เข้าไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมาตอบคําถามข้อที่เซอร์เพิ่งถามเราเมื่อกี้ค่ะว่า,วา ถ้าเราไม่รู้จริงๆลองกระจุยเอะอะอะไรก็ลองไปก่อนทําไปก่อนเซิร์ชไปดิถ้ารายได้ยังไม่ใช่เป็นอันดับเบอร์หนึ่งมากๆงานเทรนนีงานวอลุนเทียงานอาสาสมัครทำไปก่อนทำไปก่อนคุณไม่ได้มันมาเป็นเงินแต่คุณได้มันเป็นสกิลเป็นประสบการณ์แล้วสิ่งเนี้มันก็ถูกนับค่าเหมือนกันในโลกของการทำงานตอบจากนี้ แต่บางทีเราอาจจะยืดหยุ่นลองบางอย่างที่ยังพอได้รายได้ด้วยแต่อาจจะไม่ใช่ Dream ็อ b ไม่ใช่แบบว่างานในฝันแต่ทุกอย่างที่มาปะทะตัวเราทุกอย่างสร้างสกิลให้เราหมดมันอาจจะเซอร์ไพรส์เราก็ได้ระหว่างที่เราทำสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทำหรือถ้าไม่กล้าลองบอกคำตอบมันแบบบางเบาวิวมากอยากได้อะไรสักอย่างที่เป็นชิ้นเป็นอันอีกนิดนึง เราถามหาตัวช่วยได้ค่ะทุกครั้งที่เราติดขัดกับตัวเองหาตัวช่วยไปถามเพื่อนสนิทไปถามเพื่อนที่เราอาจจะทําพวกชุมนุมหรือคลับอะไรมาด้วยกันเฮ้ยตอนเราทํางานเราเป็นไงอ่ะเราทําอะไรแล้วมันเวอร์บ้างเราเราทำอะไรได้ดีเล่าให้เราฟังหน่อยดิเราอยากแบบ อยากเห็นตัวเอง,งหรือมีมอะไรที่เราจําเป็นจะต้องปรับปรุงบ้างเธอ,อเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมเราอยากเข้าใจตัวเองเราทําแบบนี้ได้แล้วมันเฮลตี้เราก็ทํโหเราเราทํางานมาสักพักหนึง่งเรายังต้องคอยถามเพื่อเราอยู่กลุ่มละครด้วยใช่ไหมคะเรายังถามเพื่อนเลยว่าเฮ้ยเล่าให้เราฟังหน่อยดีว่างานของเราเวลาเรากํากับเนี่ยจุดเด่นมันคืออะไรมันคือตรงไหนที่มันเป็นลายเซนของเราเพราะว่าบางทีเราอยู่ในตัวเราอะเรารู้สึกแต่เรา เราไม่มั่นใจว่ามันมันใช่ทั้งหมดแล้วหรือเปล่าเราก็ขอความช่วยเหลือจากมุมมองคนข้างๆให้เขาช่วยสะท้อนแบบนี้เราก็จะสามารถเห็นตัวเราได้ชัดมากขึ้นแต่ก็รับมาเป็นเสียงสะท้อนนะไม่จําเป็นต้องเชื่อหมดใจก็มาร์กเอาไว้แบบนี้พอพอได้คร่าๆวๆเราก็อาจจะพอมีความมั่นใจที่จะแบบออกเดินทางอืมครับแล้วถ้าทําตามกระบวนการที่พี่ดาวบอกแล้วทุกขั้นตอน แล้วอย่างมองไม่เห็นข้อดีของตัวเองเลยว่าจะเขียนลงไปในเรซูเม่ที่จะสมัครงานยังไงเนี่ยเราจะทํำยังไงกันดีครับมองไม่เห็นจริงๆเลยจริงๆเลยแบบจะทำให้ตายก็ไม่เห็น Google Google เลยครับใช่ g o o Google ครับ Google แล้วก็เขียนคีย์เวิร์ดที่ต้องการอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวเองเช่น finding my own strength ครับ แล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีแบบใดๆใดๆใดๆจากหลายสำนักมาให้เราได้<ม>ลองเล่นแบบทดสอบนั่นน,น,นู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะมีเยอะมากเฮ้ยโลกไปโลกใน Google มันกว้างมากแล้วแบบนึกอะไรไม่ออกเสิร์ชคีย์เวิร์ดใน Google เรา ผ่านชีวิตมาได้ผ่านช่วงติดขัดมาได้ด้วยด้วย Google แล้วเราคิดว่ามันมีสิ่งที่จ้างให้เรานั่งคิดทับตายก็คิดไม่ออกเราเรียน Dance Movement Psychotherapy เพราะ Google ตอนนั้นเราชอบเต้นหนึ่งอย่างเราชอบ c h ค l o g y หนึ่งอย่างแล้วเราอยากเรียนปัญญาโทอีกหนึ่งอย่างสามอย่างนี้เราแม่งเชื่อมโยงก,กับตัวเองไม่ได้เว้ยเราก็เลยไปเสิร์ชคีย์เวิร์ด Dance บวก c h ค l o g y บวก เอ็มเอคอรเลยสักอย่างเราจำ,จำ,จำตำแหน่งไม่ได้นะเราก็คอออกมาแล้วก็อ่านไปไม่เกินหน้าแรกอ่ะเราก็เจอมหาลัยแล้วก็คอร์สนี้ที่นั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่เราเห็นคอร์สนี้แล้วเราก็ไปเรียนเอาเลยเอาเลย Google <c oughs> เพราะฉะนั้นแค่เราอยากเข้าใจตัวเองยึดความอยากอันนี้ไว้เป็นที่มั่นเลยนะแล้วที่เหลือก็ตามหา อห่าหยุดหาไปเลยครับตามไปเรื่อยๆจะปะทะกับงานโดยตรงลองโยนตัวเองเข้าไปก่อนถ้าไม่มั่นใจก็ลองคุยกับตัวเองเอาให้ออาไมา่มองไม่เห็นไปถามเพื่อนเอามองไม่เห็นไปหาในแหล่งข้อมูลที่มันเราจะจับต้องได้เจออะไรก็ลองลุยๆไปก่อนทุกอย่างที่ทำมันจะให้อะไรบางอย่างกลับมา อสุดท้ายนะครับมันไม่ไม่มีหรอกครับการที่เราไม่รู้จักตัวเองหรือว่าเราไม่เจอเซลล์อวัวเน็ตเนี่ยมันมีแต่การลองเท่านั้นนะครับลองทําทุกๆเรื่องบนโลกนี้ครับ<ช>ถ้า,าสุดท้ายไม่รู้ก็ Google ครับผมฟังไอยูโอเคเอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอ ลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears